วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าวุ้นฝอยทองใส่แป้งสาลี่ทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมไข่แดงน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวและน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมใส่ครีมออฟทาท่าเปิดเครื่องแล้วตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเติมฝอยทองคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในระหว่างการทำวุ้นฝอยทองต้มวุ้นให้เดือดปิดไฟและพักไว้ให้อุ่นจากนั้นค่อยๆใส่ฝอยทองลงไปคนให้เข้ากันและเทลงพิมพ์จะทำให้วุ้นใสและไม่ขุ่นตักวุ้นฝอยทองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน3ของพิมพ์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาท่าลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายแล้วตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดค่อยๆเติมส่วนผสมกะทิขณะร้อนๆที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมมูสกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นฝอยทองรองไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์วางทับด้วยเค้กชิฟฟ่อนใบเตยที่เตรียมไว้พักจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าวุ้นฝอยทองเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก